สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการทำบล็อกแอฟเฟลียตนะครับเริ่มต้นจากศูนย์เนี่ยมีวิธีการคิดวิธีการทำอย่างไรบ้างนะครับโดยผมจะเน้นในการทำเป็นสายขาวนะครับก็คือสายขาวเนี่ยก็คือทำแบบสายสะอาดเลยนะครับไม่มีแบบว่าอะไรดำๆมืดๆไม่เอานะครับจะเน้นกินยาวๆนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างนะครับบล็อกเนี่ยก็เป็นบล็อกที่ผมเพิ่งทำเมื่อตอนเดือนมิถุนายนนะครับนี่ทราฟฟิกก็วิ่งขึ้นมาตอนนี้ก็เดือนละประมาณหมื่นนะครับก็ตกวันนึงก็ประมาณ 2-300 คนนะครับที่เข้ามาดูบล็อกผมรายได้ตอนนี้ก็โอเคนะครับก็กราฟเนี่ยพุ่งขึ้นเรื่อยๆบล็อกเนี่ยเป็นบล็อกภาษาไทยครับผมก็เพิ่งมาทดลองทำดูนะครับปกติก็จะทำบล็อกต่างประเทศอะไรประมาณนี้นะครับก็นี่บล็อกภาษาไทยก็ทำง่ายดีครับรู้สึกว่าในประเทศไทยเนี่ยทำเว็บเนี่ยมันง่ายกว่าต่างประเทศอีกว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเราต้องไปแข่งกับคนทั้งโลกใช่ไหมครับแต่ทำบล็อกภาษาไทยเนี่ยนะครับก็แข่งเฉพาะในคนไทยเนี่ยนะครับยกเว้นนะครับยกเว้นต่างประเทศมาจ้างคนไทยทำบล็อกอะไรเงี้ยก็มีบ้างเหมือนกันนะครับแต่นี่เนี่ยผมก็เน้นเทคนิคทำง่ายๆนะก็สามารถหาเงินได้นะครับใครที่สนใจจะทำบล็อกแอฟเฟลียตนะครับภาษาไทยเนี่ยก็ลองดูไอเดียนะครับมาเลยนะครับก็อย่าลืมนะครับผมรบกวนนะครับขอช่วยกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับที่จะมาให้ดูกันเนี่ยก็คือทำบล็อกเรื่องอะไรดีนะครับคือตอนที่เราเริ่มต้นเนี่ยนะครับเราก็นึกไม่ออกเหมือนกันครับคือเหมือนกันทุกอย่างครับเวลาเราเริ่มต้นเนี่ยเราไม่มีอะไรอยู่ในหัวเราจะเริ่มต้นเราจะทำยังไงเรามีไอเดียยังไงนะครับก็เป็นไกด์ไลน์ไว้เลยนะครับว่าไม่ว่าเราจะเริ่มต้นทำอะไรก็ตามนะครับเราลองดูชาวบ้านเขานะครับเราลองดูรอบๆตัวเราอะไรที่มันเวิร์กแล้วนะครับอะไรที่มันได้เงินมันประสบความสำเร็จเราลองไปดูซินะครับว่าทำไมมันถึงเวิร์กแล้วเราก็ลองไปย้อนดูว่าทำไมมันทำยังไงมันมีขั้นตอนยังไงนะครับหรือนะครับมองไปรอบตัวง่ายๆเลยนะครับธุรกิจนะครับอะไรที่มันอยู่รอบตัวเราแล้วมันมีกระแสเงินสดมันมีดีมานด์นะครับมันมีความต้องการมันมีการจับจ่ายใช้สอยมันมีโฆษณานะครับหรือว่าสิ่งที่เราจับต้องเราไปซื้อครับเราไปซื้อประกันรถยนต์ประกันชีวิตนะครับเราไปซื้อของในช้อปปิ้งออนไลน์นะครับเราไปเที่ยวต่างประเทศเราไปเที่ยวโรงแรมนะครับของพวกนี้เนี่ยนะครับมันมีแอฟเฟลียททั้งสิ้นถ้าเรายังจ่ายเงินหรือว่ามันมีข่าวมันมีอะไรที่เป็นกระแสอย่างเช่นคริปโตอย่างเงี้ยนะครับมันก็มีแอฟเฟลียทเหมือนกันมันมีเงินอยู่มันมีคนลงทุนในหุ้นนะครับพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นไอเดียให้เรานึกออกแล้วว่าโอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยมันมีเงินอยู่นะมันมีโฆษณาอยู่นะแต่ถ้าเรานึกไม่ออกเลยทำยังไงนะครับเราก็ใช้เทคนิคที่ว่าเราลองไปดูแอฟเฟลียทเน็ตเวิร์กดูนะครับว่าเอ๊ะแอฟเฟลียทเน็ตเวิร์กเนี่ยนะครับมันมีแคมเปญมันมีสินค้าอะไรที่เราจะไปโปรโมทได้บ้างนะครับผมจะยกตัวอย่างเฉพาะในประเทศไทยนะครับเพราะว่าต่างประเทศเนี่ยอาจจะยากไปหน่อยนะครับก็ทำในประเทศไทยให้ดูนะครับในประเทศไทยเนี่ย Affiliate Network มีอะไรบ้างนะครับ Access Trade Inmo Asia Paisa Affiliate นะครับ Ecomobi นะครับ Amod Lazada Shopee นะครับเดี๋ยวผมจะลองเริ่มต้นให้ดูสักหนึ่งตัวอย่างแล้วกันนะครับก็คือ Access Trade นะครับ Access Trade เนี่ยนะครับก็เป็น Affiliate Network นะครับที่ให้เราเข้าไปทำได้นะครับเราก็สมัครแคมเปญอะไรให้เรียบร้อยนะครับผมจะลองยกตัวอย่างสักหนึ่งอันนะครับผมจะลองเป็นอามูเลตนะครับนี่นะครับนี่นะผมก็ลอง copy นะครับ copy link นะครับแล้วก็ไปเอาไปวางที่เว็บไซต์ Ahrefs นะครับเพื่อดูนะครับสิ่งที่ผมเห็นก็คือนะครับนี่นะครับก็มี backlink เนี่ย 106,000 นะครับมี keyword นะครับ 6,000 นะครับผมจะลองดู traffic นะครับก็คือคนเข้ามาในแต่ละเดือนเป็นยังไงนะครับก็เดือนละประมาณ 12,000 นะครับอันนี้ก็ถือว่าน้อยไปหน่อยนะครับผมลองดูอันอื่นซินะครับลอง AIS ซะหน่อยเป็นยังไงนะครับลองดู AIS นะครับ AIS เนี่ยนะครับผมลองดูแคมเปญนะครับน่าสนใจนะครับผมลองดู AIS นะครับนี่นะครับผมก็ใส่เว็บไซต์ AIS เข้าไปนะครับลองดู Organic Search นะครับก็เฉลี่ยแล้ว3ล้านนะครับเห็นไหมครับมีคนเข้ามาที่ AIS เยอะมากเลยนะครับผมลองดูคีย์เวิร์ดสิครับว่าคีย์เวิร์ดเนี่ยคนค้นหาคำว่าอะไรนะครับก็ iPhone นะครับเห็นไหมครับนี่ครับคีย์เวิร์ดละโปรโมชั่นนะครับนี่ครับโปรโมชั่นคีย์เวิร์ดเช็คความเร็วเน็ตเห็นไหมครับเนี่ยสมมุติว่าเราทำคีย์เวิร์ดคำว่าเช็คความเร็วเน็ตนะครับแล้วเราก็เอา Affiliate นะครับจาก AS ไปวางนะเอาแบนเนอร์ไปวางนี่นะครับแล้วคนคลิกเข้ามานะครับซื้อสินค้าหรือว่าบริการที่ AS เนี่ยนะครับเราก็มีโอกาสที่จะได้เงินนั่นเองนะครับนี่นะครับแล้วก็แบนเนอร์ไปติดนี่นะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นไอเดียนะครับว่าใน Affiliate Network เนี่ยนะครับมันมีเว็บไซต์นะครับที่มาให้เราเนี่ยไปโปรโมทเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับเราก็ลองย้อนดูนะครับว่าคนเข้ามาเนี่ยเยอะไหมนะครับแล้วเขาค้นด้วยคำว่าอะไรบ้างนะครับหาคีย์เวิร์ดนะครับ
ใครที่ไม่มีตัว Ahrefs ที่ผมใช้เนี่ยนะครับก็สามารถไปใช้ SEM Rush ได้นะครับ SEM Rush เนี่ยมันใช้ฟรี14วันนะครับก็ผมสอนวิธีการใช้งานไปแล้วนะครับใครที่ยังไม่ดูเนี่ยดูวิดีโอนี้จบแล้วเนี่ยนะครับก็สามารถคลิกเข้าไปดูลิงก์ด้านบนได้นะครับคือเราอะไปย้อนสอนดูว่าสินค้าหรือว่าบริการนี้เนี่ยมีคนค้นหาต่อเดือนเยอะไหมนะครับมีคนใช้คีย์เวิร์ดคำว่าอะไรบ้างนะครับแล้วเราสามารถทำบล็อกทำเว็บไซต์เนี่ยนะครับเพื่อที่จะโฟกัสไปเรื่องของคีย์เวิร์ดอันนั้นได้หรือเปล่านะครับนอกจากนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีอีกเทคนิคหนึ่งนะครับก็คือตัวอย่าง Affiliate Network เนี่ยเขาก็จะมีช็อตเทนลิงก์ของเขานะครับอย่างอันนี้เนี่ยก็จะเป็น cl.accesstrade นี่นะครับเราก็สามารถย้อนดูได้นะครับว่าคนที่ใช้ลิงก์เนี่ยนะครับมีใครบ้างนะครับนี่เราก็ไปย้อนสอนดูนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคเรียกว่า re-engineering นะครับก็คือย้อนสอนดูนะครับว่าอะไรเวิร์กไม่เวิร์กนะครับนี่นะครับเราก็จะเห็นแล้วว่ามันมีคนใช้ลิงก์เนี่ย affiliate ไปโปรโมทเนี่ยนะครับมีทั้งหมดเนี่ยพันกว่าโดเมนนะครับก็คือใช้ไอ้ตัวนี้นะครับแล้วเราก็ลองคลิกเข้าไปดูครับนี่นะครับเว็บพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นเว็บที่ทำ affiliate ทั้งสิ้นนะครับนี่นะครับเราก็สามารถเข้าไปดูเลยนะครับนี่นะครับตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถดูตรงนี้ครับเนี่ย organic traffic นะครับอันไหนที่ organic traffic เยอะๆเนี่ยก็แสดงว่าทำแล้วมันเบิร์กนะครับส่วนถ้ามันเป็นศูนย์เนี่ยก็คือไม่มี traffic นั่นเองครับนี่ลองดูเข้าไปสักหนึ่งอันนะครับอูดอน108นี่นะครับนี่มีหลายเว็บเลยนะครับนี่นะครับเราก็จะเห็นว่าอูดอน108นะครับเป็นเว็บบอร์ดนะครับนี่แล้วเขาก็ติดแบนเนอร์ตรงนี้2อันนี่นะครับแล้วก็มีโอ้ตรงนี้นะคนนี้น่าจะทำ affiliate อยู่เยอะเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเว็บบอร์ดนะครับนี่นะครับเราก็จะเห็นแล้วว่าแนวทางในการทำนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ลองหาดูว่าอ่ะลองดูซิว่าอันไหนเป็นบล็อกบ้างแล้วก็ไล่คลิกเข้าไปดูนะครับคือเราไปดูไอเดียว่าอะไรที่มันเวิร์กแล้วนะครับแล้วมันมีคนเข้าเยอะนะครับปริมาณคนค้นหานะครับทราฟฟิกเข้ามาที่บล็อกเนี่ยเยอะนะครับแล้วเขาทำคีย์เวิร์ดอะไรเขาทำเว็บยังไงนะครับนี่เนี่ยเราก็จะได้ไอเดียแล้วว่าโอเคถ้าเราทำแบบนี้นะมีโอกาสที่เราจะทำเงินได้นั่นเองนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดู Affiliate อีกเจ้านึงนะครับนั่นก็คือ Lazada Affiliate นั่นเองนะครับแล้ว Lazada Affiliate เนี่ยเขาใช้ Root Link ใช่ไหมครับเราก็ใช้ Root Link ตัวนี้เนี่ยนะครับในการที่จะย้อนรอยนะครับดูว่าบล็อกไหนที่เขาใช้ Root Link นะครับกันบ้างนะครับใช้นี้ครับ c.lazada.co.th นะครับอันนี้นะครับผมจะดูว่านะครับใครใช้ลิงก์นี้บ้างนะครับนี่นะครับก็คือลิงก์ Root Link เนี่ยก็จะมีเว็บประมาณนี้ครับนี่แล้วเราก็ดูทราฟฟิกตรงนี้นะครับเนี่ยทราฟฟิกตรงนี้นะครับว่าทราฟฟิกที่มีคนคลิกลิงก์นี้เยอะๆนะครับ Root Link เยอะๆเนี่ยคืออะไรนะครับลองดูโหลด MB หน่อยนะครับนี่นะครับนี่ก็จะมีแบนเนอร์ตรงนี้เห็นมั้ยครับอันนี้ก็จะเป็นเว็บที่ทำมาเพื่อโหลด MB เห็นมั้ยครับเนี่ยเขาก็ติดแบนเนอร์ตรงนี้นะครับนี่แล้วก็ไปไล่ดูนะครับซึ่งปกติถ้าผมดูอ่ะผมจะทำเป็นดูว่าบล็อกไหนที่เขาเขียนบทความอะไรแล้วก็เขาเขียนแนวไหนยังไงนะครับดูว่าลักษณะการทำบล็อกเนี่ยเขาทำยังไงนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ดูแล้วก็ทำให้ดีกว่านั่นเองนะครับคือไม่ได้ไปก๊อปนะครับดูว่าแบบไหนมันเวิร์กแล้วทำให้มันดีกว่านะครับทำให้ดีกว่าดียังไงนะครับทำบทความเนื้อหาให้ดีกว่าทำแบ็คลิงก์ให้ดีกว่าก็คือทำให้มันเหนือกว่าเขานะครับเขามี DR นะครับน้อยนะครับเราทำ DR ให้มากกว่าได้ไหมนะครับ DR เนี่ยก็คือ Domain Rating ก็คือเป็นลักษณะของการดูว่าเว็บไหนเนี่ยนะครับมันมี Ranking ที่สูงกว่ากันนั่นเองนะครับหลังจากที่เราตัดสินใจได้แล้วนะครับว่าเราจะทำเรื่องนี้นะนะครับเราสนใจเรื่องนี้นะนะครับเราก็ไปสร้างบล็อกได้เลยนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าคิดให้ดีนะครับว่าเราจะทำเรื่องอะไรก่อนจดโดเมนอ่ะคิดให้ดีนะครับจดโดเมนเช่าโฮสติ้งต่างๆเนี่ยนะครับผมเคยทำวิดีโอเอาไว้แล้วนะครับใน YouTube เนี่ยนะครับก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้นะครับแต่ก่อนจดโดเมนเนี่ยนะครับคิดให้ดีนะครับมันจะมีวิธีการเนี่ยนะครับคิดหลายวิธียกอย่างเช่นนะครับจดเป็น exact match domain ก็คือใช้คีย์เวิร์ดเนี่ยมาเป็นชื่อโดเมนได้ไหมนะครับสร้างโดเมนที่เป็น authority นะครับก็คือเป็น branding นะครับเป็นแบรนดิ้งอย่างเช่นนะครับสยามบิตคอยนะครับสนุกกระปุกอะไรพวกนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสร้างแบรนดิ้งขึ้นมาเพื่อให้คนจดจำนะครับนึกถึงเรื่องนี้นะครับก็ให้นึกถึงเว็บไซต์อันนี้นะครับอยากจะค้นหาอะไรนะครับแล้วคนเนี่ยจดจำได้นะครับการทำเว็บไซต์แบบนี้นะครับก็จะเรียกว่าเป็น authority นะครับก็คือทำให้มันเป็นคนที่ถ้านึกถึงเรื่องไหนเราก็จะนึกถึงเรื่องนั้นนะครับเหมือนเราจะกินมาม่าเนี่ยนะครับมาม่าเนี่ยมันเป็นชื่อยี่ห้อของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปซึ่งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยมันมีหลายยี่ห้อแต่คนเนี่ยก็พูดแต่มาม่านะครับลักษณะการสร้างแบรนดิ้งการทำที่มันเป็นออโตเรตี้เนี่ยมันก็จะประมาณนี้นะครับหลังจากที่เราคิดได้แล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องดูด้วยว่านะครับเราทำเรื่องนี้นะครับต่อไปเนี่ยเราสามารถนะครับสเกลนะครับเราจะสามารถลงบทความเนี่ยนะครับได้ไปสักแค่ไหนนะครับถ้าเราทำเรื่องเฉพาะทางเกินไปนะครับคือเฉพาะเจาะจงมากๆนะครับอย่างเช่นนะครับวิธีแก้ปัญหาเล็บขบเนี่ยนะครับเราก็จะเขียนแต่เรื่องเล็บขบอย่างเดียวเราจะไปเรื่องปวดท้องปวดหัวเนี่ยไม่ได้นะครับ
เนี่ยเหมือนกันนะครับถ้าเราตั้งใจว่าจะให้มันเป็นออโตเรตี้หรือว่าเป็นส่วนรวมของเรื่องนั้นๆเนี่ยนะครับเราก็ต้องดูด้วยว่าเรื่องนั้นเนี่ยนะครับมันสามารถต่อยอดไปได้อีกเยอะไหมยกอย่างเช่นนะครับผมทำบล็อกเกี่ยวกับการหาเงินออนไลน์เนี่ยผมสามารถต่อยอดไปได้หลายอย่างนะครับแอฟฟิลิเอทนะครับหรือว่าการทำเพเปอร์คลิกนะครับการทำ SEO นะครับการทำมีเดียบายิ่งนะครับการทำโซเชียลมีเดียเนี่ยผมก็ต่อยอดสเกลไปได้หลายอย่างเลยนะครับซึ่งข้อดีข้อเสียเนี่ยมีไหมข้อดีก็คือมันพอเป็นออโตเรตี้มันมีความที่ใครๆก็นึกถึงบล็อกเราเนี่ยนะครับคือเราก็เหมือนกับคนที่มีเครดิตนะครับการทำบล็อกทำโพสอะไรเนี่ยมันก็ทำอันดับได้ดีกว่าแต่มันใช้ระยะเวลานานแล้วก็ใช้ทรัพยากรเนี่ยเยอะนะครับเพราะว่าไหนจะต้องเขียนบทความหาแบ็คลิงก์นะครับก็ใช้เวลาเยอะถ้าไม่มีคนช่วยเนี่ยก็ลำบากแต่ถ้าใครที่จะทำระยะยาวเนี่ยนะครับก็จะดีมากนะครับส่วนตัวผมเนี่ยนะครับผมก็โฟกัสในเรื่องของการทำบล็อกที่เป็นออโตเรตี้คือเติมบทความไปเรื่อยๆครับไอ้ทำบล็อกเนี่ยมันไม่ใช่หากินแบบว่าวัน2วันแล้วมันได้ตังค์นะครับคือมันเป็นการลงทุนระยะยาวนะครับอาจจะเป็น3เดือน6เดือน1ปีเนี่ยนะครับอันนี้ก็เราอยู่กับมันไปอีกนานเลยนะครับดังนั้นเนี่ยผมจะเน้นนะหากินระยะยาวนะครับแล้วลองคิดดูก็ได้ครับว่า Google มันจะเจ๊งไหมGoogle มันจะอยู่กับเราไปอีกนานไหมคนยุคใหม่ๆเนี่ยนะครับจะเข้า Google ในการค้นหาไหมนะครับยกเว้นว่าคนไม่เล่นอินเทอร์เน็ตละยกเว้นว่าคนไม่ใช้คอมไม่ใช้มือถือละนะครับเข้าไปอยู่ใน Metaverse อย่างเดียวนะครับแล้วก็พูดถามนะครับ Siri ว่าSiri คืออะไรแล้วก็พวก AI มันก็ตอบให้เราอะไรเงี้ยก็คือน่าจะอีกนานเหมือนกันนะครับตอนนี้เนี่ยคิดว่ายังไง Google มันก็ยังไปได้อยู่นะครับดังนั้นเนี่ยการทำบล็อกระยะยาวผมคิดว่ามันก็ยังหาเงินได้ต่อไปเรื่อยๆนะครับ3นะครับต่อไปก็พอเรานึกได้แล้วเราทำเรื่องอะไรมีเงินอยู่ในธุรกิจนั้นๆนะครับเราวางโครงสร้างนะครับว่าเราทำเรื่องนี้นะสามารถต่อยอดไปเรื่องอะไรได้บ้างนะครับต่อไปเนี่ยเราก็จะไปสร้างบทความละนะครับก็มีเทคนิคหนึ่งนะครับที่จะแนะนำกันไว้ก็คือการที่เราวางโครงสร้างเว็บดีๆเนี่ยนะครับแล้วทำให้แบ็คลิงก์หรือว่าการทำให้บอทเนี่ยมันมาไต่นะครับหรือว่าเวลาใครส่งแบ็คลิงก์มาหาเราเนี่ยนะครับให้ค่าต่างๆเนี่ยมันผ่านเข้าไปในเว็บไซต์ของเราเนี่ยครับได้อย่างราบรื่นเนี่ยเราต้องเรียนรู้เรื่องการทำไซโลนะครับไซโลเนี่ยก็คือเหมือนกับการทำลิงก์ภายในนะครับให้ลิงก์มาหน้าแรกแล้วเข้าไปตามแคตตากรีไปตามโพสต์ต่างๆนะครับจากโพสต์ต่างๆแล้วก็ลิงก์แบ็กเข้าไปที่หน้าโฮมนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเทคนิค SEO นะครับเป็นเทคนิคอล SEO ก็ลองไปเรียนรู้ดูนะครับว่ามันมีการทำยังไงซึ่งตอนแรกๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องจะต้องรู้ทั้งหมดหรอกนะครับก็ค่อยๆทำไปแล้วเดี๋ยวมันจะเรียนรู้ของมันเองนะครับการทำบทความเนี่ยก็ต้องไปเรียนรู้สกิลในการทำบทความด้วยนะครับอย่างเช่นนะครับการวิเคราะห์คีย์เวิร์ดนะครับจะเอาคีย์เวิร์ดไหนมาทำบทความดีนะครับความง่ายความยากนะครับคอนเทนต์แกปนะครับว่าเป้าหมายนะครับคู่แข่งเราเขาทำคอนเทนต์ประมาณนี้เรามีคอนเทนต์แกปอะไรที่จะมาทำได้บ้างนะครับคู่แข่งทำบทความอะไรเพิ่งลงบทความแล้วก็มันเป็นกระแสมันเป็นเทรนด์นะครับเราก็จะเกาะกระแสไปเขาบ้างเราจะทำบทความยังไงนะครับการวิเคราะห์คีย์เวิร์ดนะครับการใช้นะครับไตเติลเดสคริปชันนะครับเมตาต่างๆนะครับอันนี้เราก็ต้องรู้นะครับเรื่องของการทำ image SEO นะครับเราใช้ alt image ยังไงนะครับและเรื่องของการทำบทความเนี่ยก็จะมีเรื่องของ search intent นะครับ search intent ก็คือคนเราเนี่ยเปิด Google มานะแล้วก็พิมพ์คีย์เวิร์ดลงไปนะครับผลการค้นหาเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกเราว่า Google เนี่ยเขาหมายความว่าคนที่ค้นหาคีย์เวิร์ดนี้เนี่ยนะครับต้องการค้นหาอะไรนะครับแล้วเราเนี่ยควรจะทำบล็อกเนี่ยนะครับทำบทความเนี่ยหรือว่าทำเว็บไซต์เนี่ยนะครับไปตอบสนองต่อ search intent นั้นให้มันตรงได้ยังไงนะครับถ้า search intent ไม่ตรงเนี่ยนะครับการทำอันดับของเราเนี่ยก็ลำบากละนะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องของ technical SEO นะครับก็จะเป็นเรื่องทางเทคนิคหน่อยนะครับอันนี้เรื่องง่ายๆอย่างเช่นนะครับการทำ SSL นะครับการทำ internal link external link นะครับการทำ page speed นะครับ mobile friendly นะครับให้ดูในมือถือง่ายๆนะครับการทำพวก404 301นะครับพวกนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของ technical SEO ต่อมานะครับหลังจากที่เรารู้เรื่องของเบื้องต้นละนะครับต่อไปนะครับสเต็ปถัดไปก็คือช่วงแรกๆเนี่ยแนะนำว่าเราควรจะเติมบทความไปให้ได้ระดับนึงก่อนนะครับในเรื่องของ Google เนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า sandbox นะครับก็คือเว็บไซต์ใหม่ๆเนี่ยนะครับก็จะไปอยู่ในกระบะทรายนะครับก็คือทำเว็บเนี่ยก็อาจจะยังไม่ติดอันดับนะครับหรือว่าทำคีย์เวิร์ดไหนก็ยังไม่ขึ้นนะครับก็จะเป็นช่วงของเรียกว่า sandbox นะครับช่วงนี้เนี่ยเราก็เน้นในเรื่องของการเติมบทความเข้าไปนะครับเติมบทความเข้าไปเรื่อยๆนะครับบางคนอาจจะ1เดือน2เดือน3เดือนนะครับกว่าที่จะเริ่มแบบว่ามีทราฟฟิกเข้ามานะครับอันนี้เนี่ยก็แล้วแต่คนนะครับพอเราทำบทความได้สักระยะนึงนะครับมีเริ่มมีทราฟฟิกเข้ามานะครับช่วงแรกๆเนี่ยนะครับเราทำบทความเนี่ยผมอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยนะครับไปทำแบ็คลิงก์จากพวกโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับแฟนเพจนะครับ Facebook แฟนเพจนะครับเราก็ใส่ลิงก์บล็อกลงไปนะครับ YouTube นะครับเราก็ใส่ลิงก์ YouTube ลงไป Twitter นะครับเราก็ใส่ลิงก์ Twitter เราลงไปนะครับเพื่อที่จะกระตุ้นนะครับที่จะให้บอทเนี่ยจากโซเชียลเนี่ยนะครับมาไต่มาที่บล็อกของเรานะครับ
ก็จะได้เป็นเครดิตนะครับช่วงแรกเนี่ยก็ใช้พวกโซเชียลซิกแนลไปก่อนนะครับพอทราฟฟิกเริ่มเข้ามานะครับวันละ100 200 300 400 500นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสเต็ปถัดไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการทํา guest post นะครับก็คือเราไปขอนะครับเอาบทความเราไปลงในบล็อกคนอื่นนะครับการทำลิงก์ insertion นะครับก็คือไปเอาลิงก์เนี่ยไปแปะนะครับไปขอวางลิงก์ในบล็อกที่มันมีบทความอยู่แล้วนะครับการใช้พวก press release นะครับก็คือที่ที่เขารับบริการในการที่จะแบบ press release นะครับแล้วก็มีของเรื่อง PBN นะครับ PBN เนี่ยย่อมาจาก private นะครับ private ส่วนตัวครับแล้วก็ block network ก็คือคนที่เขาสร้างบล็อกขึ้นมาเพื่อที่จะทำออกมาเป็นให้บริการ backlink นะครับ PBN เนี่ยรู้สึกว่าค่อนข้างจะอันตรายที่สุดละนะครับซึ่งเราก็ต้องใช้ที่มันมีคุณภาพนะครับแต่ถ้าจะให้ผมแนะนำเลยก็ Abort Play เนี่ยก็คือจะเป็น guest post กับ link insertion นะครับไปหาบล็อกที่มันเกี่ยวข้องกับเรานะครับแล้วก็ไปติดต่อนะครับอีเมลไปติดต่อเขา LINE ไปติดต่อเขานะครับเพื่อขอว่าขอช่วยส่ง backlink มาหาเราหน่อยได้ไหมนะครับเราทำเรื่องเกี่ยวกับรถยนต์เนี่ยเราก็ไปติดต่อบล็อกที่เขาเป็นเกี่ยวกับรถยนต์เกี่ยวกับพวกอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับรถยนต์เนี่ยนะครับให้ช่วยเขียนบทความแล้วก็ส่งลิงก์มาหาเรานะครับก็เราก็จะได้เครดิตด้วยนะครับอันนี้เนี่ยก็ค่อยๆเติมไปเรื่อยๆนะครับอย่าทำทีเดียวตูมเลยนะครับอันนี้เนี่ยก็จะดูไม่ธรรมชาตินะครับแล้วก็สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงมากๆเลยนะครับสำหรับการหาแบ็คลิงก์ในยุคนี้เนี่ยก็คือการใช้บล็อกคอมเมนต์ก็คือไปคอมเมนต์ตาม WordPress นะครับที่เขามีช่องถ่ายคอมเมนต์อันนี้ก็ไม่เวิร์กนะครับแล้วก็การใช้พวกโซเชียลโปรไฟล์นะครับหรือว่าเป็นพวกโฟรัมนะครับเว็บบอร์ดครับที่มันเป็นลิงก์โปรไฟล์พวก .edu ลิงก์แบ็คอะไรพวกนี้นะครับก็ไม่ค่อยเวิร์กละผมลองทำดูแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าอันดับมันจะแย่กว่าเดิมนะครับก็เป็นแบ็คลิงก์ที่อันตรายนะครับอันที่ปลอดภัยก็คือเราได้จากบล็อกที่มันมีคุณภาพแล้วเขาส่งมาหาเราอะไรเงี้ยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับกระบวนการทั้งหมดแล้วที่เหลือเนี่ยเราก็ดูนะครับดูทราฟฟิกแล้วก็วิเคราะห์ปรับแต่งนะครับดูหลังบ้านว่าอันดับมันขึ้นมันลงนะครับมันเป็นยังไงได้รับผลกระทบจากอัลกอริทึมเปลี่ยนยังไงนะครับมีคีย์เวิร์ดไหนนะครับเราจะปรับแต่งยังไงนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับก็ใครสนใจนะครับที่จะเรียนรู้ทั้งหมดที่ผมพูดเนี่ยนะครับผมก็มีคอร์ส Affiliate นะครับซึ่งนะครับผมก็สอนทั้งหมดนะครับอาจจะละเอียดหน่อยแต่ค่อยๆเรียนรู้ไปก็ได้นะครับต้องบอกไว้ก่อนว่ามันไม่ได้ทำเงินรวดเร็วนะครับมันต้องใช้เวลาเพราะว่าเรื่องของ SEO เนี่ยมันเป็นการหาเงินระยะยาวนะครับแล้วก็เป็น Passive นั่นเองใครสนใจเนี่ยก็ภายในปี2021เนี่ยนะครับก็ยังราคา590บาทอยู่นะครับแต่ว่าต้นปีหน้านะครับก็คือ2022เนี่ยนะครับผมก็จะปรับราคาเป็น990บาทเพราะว่าเนื้อหาเนี่ยนะครับรู้สึกว่ามันไม่แมทชิ่งกับราคาสักเท่าไหร่นะครับก็เลยจะอัพราคาขึ้นไปหน่อยนะครับแล้วก็จะจัดเนื้อหาพวก SEO อะไรที่ผมรู้เนี่ยนะครับก็เติมเข้าไปในคอร์สนี้นะครับถ้าสนใจเนี่ยผมจะใส่ลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนี้นะครับส่วนนะครับใครที่ไม่อยากจะซื้อคอร์สไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องมาซื้อชั้นนะอะไรอย่างนี้นะครับก็เอาสิ่งที่ผมบอกนะครับไปค้นหาใน Google นะครับไปค้นหาใน YouTube แล้วก็เรียนรู้เองได้นะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่ผมเรียนรู้เนี่ยก็ไปค้นใน Google นะครับเปิดอ่านนะครับดูคอร์สต่างประเทศนะครับอันนี้ผมก็ศึกษาแล้วก็เอามาลงมือทำแล้วก็กลายเป็นสิ่งที่ผมสรุปย่อยมาให้เพื่อนๆดูนะครับก็เริ่มจากศูนย์นะครับทำยังไงบ้างนะครับเพื่อนๆ เห็นหลายคนอาจจะท้อแล้วนะครับว่าโอ้ทำไมมันยากอย่างนี้ก็ต้องบอกไว้เลยว่ามันไม่ง่ายครับแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องมาทำเงินแบบผมนะครับอันนี้ก็ต้องดูว่าเราชอบหรือเปล่าเรามีความหลงใหลคลั่งไคล้มีสิ่งที่เราอยากจะทำจริงหรือเปล่านะครับถ้ามีนะครับเราก็ไปโฟกัสสิ่งนั้นนะครับอันนี้ผมเป็นความชื่นชอบส่วนตัวนะครับผมก็ชอบทำบล็อกทำ YouTube นะครับหาเงินกับ Affiliate อะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมชอบก็มาแนะนำเพื่อนๆนะครับโอเควิดีโอนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมช่วยผมอีกครั้งนะครับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์ไปกดไลค์เลยนะครับแล้วก็กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะได้ดูเทคนิคการหาเงินใหม่ๆนะครับทุกอาทิตย์โอเคครับก็พบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ